รถจะเยอะขนาดไหนการจราจรก็ไม่มีวันติดขัดจริงๆเลยจ้าเพราะว่าประเทศไทยได้สร้างถนนหนทางในการวิ่งสะดวกสบายมากเลยจ้าเห็นไหมคะทุกคนกราบทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องกองฝ่ายเบิร์ดสุขุสุคนได้จ้าเด้อที่เขามาติดตามรับชมรับฟังช่องแพรว่าคนโกคนเก่าคนเดิมจ้ามื้อนี้ก็บ่มีหยังหลายนะทุกคนแพรว่ากสิมาทายถนนหนทางหรือว่ารีวิวรถเนาะในช่วงบรรยากาศเย็นๆนะคะต่อให้รถจะเยอะแยะขนาดไหนไม่ว่าจะเป็นตอนกลางวันกลางคืนจราจรของไทยก็จะน้อยมากที่รถจะติดนะคะนี่เลยจ้าโอ้โหแพรวาได้เห็นคลิปคลิปหนึ่งนะคะทุกคนถ้าอ่ะมองในมุมกลับกันเนาะที่ได้ถ่ายถนนหนทางนะคะแพรวาเห็นคลิปคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะคะก็คือประเทศเพื่อนบ้านก็ไม่ใช่นะเขาจะเรียกว่าเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศบ้านพี่เมืองน้องก็คือประเทศเวียดนามนะคะถ้าเพื่อนบ้านก็เดี๋ยวจะดราม่าอีกนะคะประเทศเวียดนามเนาะทุกคนที่มอเตอร์ไซค์จะเยอะมากแปลกใจเหมือนกันว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงมอเตอร์ไซค์เยอะจริงๆนะคะคือเยอะมากและรถก็เยอะและรถก็ติดและเขาใช้รถใช้ถนนนี่นะคะอันนี้คือเห็นตามข่าวนะไม่ได้พูดแบบว่าไม่ได้พูดแบบว่าอันนี้นะคือเห็นในข่าวเนาะแล้วก็คลิปอะที่แบบว่าเวลาที่มอเตอร์ไซค์อะไรแบบขับไปนี่คือเขาแซงหน้าเลยนะตัดหน้าแซงโค้งคือแบบเขานิยมใช้มอเตอร์ไซค์จริงๆเลยทำไมถึงนิยมใช้เพราะว่าแพรวาจำได้ว่าตอนเด็กๆอะค่ะทุกคนแพรวาจะเห็นเนาะคนที่เขาไปรับจ้างหรือว่าเอาของไปขายหรือว่าเอาอะไรก็แล้วแต่เอาไปแบบว่าเอาไปขายที่ประเทศลาวอะคือเขาจะใส่มอเตอร์ไซค์นะคะใส่มอเตอร์ไซค์ขนไปแบบโอ้โหเหมือนรถพ่วงเลยรถพ่วงของไทยเขาก็จะใช้แบบอะไรนะส่วนมากก็จะเป็นรถกระบะนะคะแต่ที่เวียดนามเขาจะเอามอเตอร์ไซค์นะคะนี่เลยจ้ะก็จะประมาณนี้นะคะก็นี่ค่ะก็คือรถเยอะมากเลยมันก็จะมีช่วงโบเลยนะคะช่องโบช่องว่างก็น้อยมากที่เขาจะแซงกันตัดหน้าอะไรต่างๆนานานะคะก็คือเพราะว่ามันเป็นคือพูดง่ายๆก็เขาก็จะมีกฎระเบียบกันเยอะแหละความมีวินัยเนาะวินัยวิสัยทัศน์ที่ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องดี 100% ใช่ไหมคะไม่ว่าจะตรงไหนก็แล้วแต่มันก็มีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ความมีระเบียบวินัยก็ถือว่ายังดีอยู่นะคะนี่เลยจ้าตรงข้ามก็จะเป็นตลาดบางใหญ่นะคะนี่เลยตอนนี้แพรวายังไม่ลงไปเดินเล่นที่ตลาดบางใหญ่นะคะแต่ว่าขอเห็นรถแล้วก็เห็นวิวสวยๆก็เลยจะถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้ FC ทุกคนทุกท่านได้ดูนะคะนี่จ้าโอ้โหทั้งสองฝั่งทางเลยอยากจะบอกว่าเส้นนี้มันจะมีสีถนน4เส้นนะคะแต่ถ้ารวมข้างบนด้วยก็เป็น6เพราะว่าข้างบนก็มี2เลนเนาะแต่ข้างบนมันจะเป็นเส้นทางของรถไฟฟ้าค่ะจะลาเส้นทางจราจรได้เฉพาะรถไฟฟ้านะคะสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่นั่นเองนะคะนี่เลยจ้ะก็บางใหญ่ก็ตรงกับเซ็นทรัลเวสเกตนะคะทุกคนแต่ก่อนแพรวาก็ไม่รู้ว่าเราต้องลงสถานีบางใหญ่นะคะเวลาที่เรานั่งรถไฟฟ้าเนาะเรามีแต่บอกว่าไปเวสเกตค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็จะบอกว่าต้องลงสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่นะคะเราก็เลยรู้แล้วอ๋อต้องลงสถานีรถไฟฟ้าบางใหญ่แล้วเราก็เดินมาเวสเกตนะคะทุกคนนี่เลยโอ้โหดูสิคะแพรวาได้ถ่ายคลิปวิดีโอผ่านไปจะ5นาทีแล้วรถก็ยังเยอะมากคือเยอะมากค่ะถามว่าเยอะขนาดไหนเยอะตั้งแต่ตอนเย็นยันนี่เลยค่ะตั้งแต่ที่ประมาณช่วง4โมงอ่ะคือเยอะตลอดเลยนะคะทุกคนคนไทยนี่ขยันมากเลยขยันใช้รถใช้ถนนนะคะไม่ว่าจะออกไปทำงานกลางคืนกะกลางคืนหรือว่าไปส่งของหรือว่าอะไรกันแล้วแต่นะคะคือเขาแบบว่าไม่น่าหลับคนไทยได้รวยแล้วก็แบบว่า
วหรือว่าการเป็นอยู่ของเขาถึงได้ดีอุดมสมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนเนาะก็ขยันกันจังเลยนี่เลยจ้าเห็นไหมคะเนี่ยตรงข้ามไปนี่ก็เป็นเวลาจะ2 ทุ่มแล้วก็ยังขายของอะไรเยอะแยะกันหมดเลยนี่เลยค่ะแต่ในสะพานที่แพรวายืนอยู่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าก็จะมีคนเดินเยอะแยะนะคะเห็นไหมคะนี่เลยตรงข้ามก็จะเป็นเวสเกตจ้านั่นก็เป็นห้างเวสเกตนะคะซ้ายมือก็จะเป็นเวสเกตขวามือก็จะเป็นตลาดบางใหญ่จ้าโอเคนะคะนี่เลยเรามาโซนนี้มาฝั่งนี้ก็เหมือนเดิมจ้ะนี่เลยเห็นไหมคะทั้ง2 ฝั่งทางเลยนี่เลยนี่เลยจ้าสุดยอดสุดยอดค่ะแพรวายืนดูจะถึง10 นาทีแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่มีจราจรที่ติดขัดเลยนะคะนี่เลยไปเราก็เที่ยวชมกันไปแล้วนะคะเป็นกำลังแรงใจให้แม่ด้วยนะคะไปแล้วสบายดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย